ขอพยัญพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าใบสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไว้ที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญทุรีนะครับเราพบกันทุกวันนะครับเลขนำโชคจากราศีรายวันก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขประจำวันให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่สนใจลงทุนฮานอยหุ้นรอบโลกแล้วก็ลาวพัฒนานะครับก็ฮานอยมีกันทุกวันเลยส่วนหุ้นก็มีทุกวันเหมือนกันแต่ก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยออกโดยตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศอีกกลุ่มก็คือเป็นหุ้นดิจิตอลออกโดยระบบ AI นะครับแรนดอมสุ่มตัวเลขออกมานะครับก็เพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยนะครับได้มีตลาดหุ้นลอตโต้ต่างๆหลากหลายให้เลือกลงทุนกันแล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่ความสนใจของแต่ละท่านนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะครับขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายก็ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเลิกประจำวันแล้วก็ตัวเลขดาวเจ้าเลิกดาวการเงินและดาวโชคลาภไปดูผลงานของเมื่อวานกันครับเมื่อวานเป็นวันศุกร์นะครับ22ธันวาคมวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นใหญ่ๆหลักๆ ก็ทำการเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดวันหยุดราชการหยุดเสาร์อาทิตย์กันไปดูผลงานของเมื่อวานกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีเคสน่าสนใจที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็นะครับให้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การศึกษาของท่านนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับก็สูตรผมนะครับก็จะให้เล่นเป็นเซตมีทั้งหมด20หุ้นนะครับโดยใช้หลักการว่า20หุ้นเนี่ยมีทั้งหุ้นใหญ่หุ้นเล็กหุ้นดังและหุ้นไม่ดังแต่ว่าผมเลือกหุ้นที่นะครับผมได้ศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลมาเกือบ5ปีเต็มนะครับหลายท่านอาจจะถามว่าทำไมไม่เอาหุ้นอันนั้นไม่เอาหุ้นอันนี้แล้วทำไมถึงเลือกหุ้นอย่างนี้เข้ามาครับก็หุ้นส่วนใหญ่ที่ผมเลือกมาเนี่ยจะมีการนะครับเปิดตลาดให้ลูกค้าให้สมาชิกได้ลงทุนเนี่ยมากกว่า3ปีนะครับเพราะว่าหุ้นใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้เลือกเข้ามาในฝั่งเพราะว่าความเสถียรความไม่แน่นอนเลขออกมาแบ
มีการออกเลขแปลกๆแล้วออกเลขแบบน่ากลัวน่ากลัวอย่างเงี้ยก็คือหุ้นใหม่ๆฉะนั้นผมก็จะเลือกเฉพาะหุ้นที่นะครับมีการลงทุนมามากกว่า3ปีเช็คได้เลยครับหุ้นส่วนใหญ่จะเกิน3ปีเพราะว่าหุ้นที่2ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ถือว่าเริ่มมีคนที่ติดตามเยอะเริ่มมีการออกผลนิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือหลักใหญ่ๆที่ผมเลือกมาแล้วก็ข้อที่2ก็คือหุ้นแต่ละตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยที่ทำสถิติปีต่อปีแล้วเนี่ยเลขเข้ามากกว่าเลขหลุดนะครับ365วันครึ่งหนึ่งก็คือ180วันถ้าหุ้นตัวไหนมีจำนวนที่เลขผมถูกเลขผมเข้าเนี่ยมากกว่า180วันขึ้นไปเนี่ยผมก็ถือว่าติ๊กไว้ก่อนแล้วก็เอามาใส่กระดาษไว้ถ้ามันเกิน20ตัวก็มาดูว่าอันไหนที่เข้ามากกว่ากันอาจจะถึง190วัน200วันอัพขึ้นอย่างนี้เราก็เลือกเข้ามามาดูผลเมื่อวานกันนะครับเพราะว่าอธิบายเพื่อให้สมาชิกได้ทราบว่าทำไมผมเลือกหุ้นพวกนี้เข้ามาและต่ออีกนิดนึงนะครับเมื่อมันมีสถิติที่ดีมีการเข้าเกินกว่า180วันขึ้นไปเพราะว่า365วันบางวันก็หยุดแต่ส่วนมากแล้วหุ้นส่วนใหญ่จะไม่หยุดโดยเฉพาะฮานอยนะครับแม้แต่ลาววันไหนเขาหยุดเขาก็ยังสลับวันมาเปลี่ยนออกวันชดเชยเลยลาวพัฒนานะครับฉะนั้นเมื่อมีสถิติที่เข้ามากกว่าหลุดแล้วเนี่ยเข้าเกินครึ่งอ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะลงทุนแล้วได้กำไรมีโอกาสถูกมากกว่าถูกไหมครับเพราะมัน190วันคุณอาจจะโดนกินแค่170วันนะฮะอีก20วันคือส่วนต่างที่เราได้กำไรแต่ไม่ใช่สิครับทุกวันนี้เราเล่นเราไม่ได้จดสถิติเราไม่มีผมทำงานด้านนี้วางตัวเลขมา5ปีผมจดนะครับจดจากไหนไม่ใช่มาจดแค่ในกระดาษนะเพราะบางทีอาจจะหายคุณอาจจะเถียงว่าผมโม้แต่ผมมีการลงใน Excel ลงใน Word แล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับเป็นสถิติอันนี้มันไม่ใช่การเล่นหวยนะครับมันเป็นการออกวิเคราะห์ผลตัวเลขฉะนั้นหลักฐานพวกนี้ผมไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ามันเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขที่ผมวางไว้แล้วผมก็ไปเอาผลมาเนี่ยเทียบเคียงทำสรุปไม่ใช่โพยหวยนะธรรมชาติฉะนั้นต้องอธิบายให้ชัดเลยฉะนั้นเวลาจัด YouTube เนี่ยมันจะอธิบายยากกว่าการคุยกันในกลุ่มไลน์เพราะว่าคุยในกลุ่มไลน์มันเป็นกลุ่มปิดซึ่งเราจะคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจกันได้เยอะแต่คุยในทาง YouTube เนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังการสื่อสารที่ผมอธิบายคือข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลที่ผมบันทึกเก็บไว้เพื่อไม่ใช่บันทึกโพยที่เล่นแต่บันทึกผลที่มันออกนะครับทุกคนที่จะเป็นนักวิเคราะห์คุณต้องมีผลที่ออกที่ถูกที่ผิดที่เข้าและไม่เข้าเพื่อที่จะเอามาแก้ไขปรับปรุงในการวางวิเคราะห์ตัวเลขของเราเองและของแต่ละท่านนะครับฉะนั้นชัดเจนอยู่แล้วเวลาผมพูดอะไรอ่ะมันต้องมีเหตุต้องมีผลไม่ใช่อ้ำมึงอึ้งหรือว่าเราอาจจะพูดทำให้คุณไปวิเคราะห์ตีความผิดไปดูผลเมื่อวานเพราะมีเคสที่น่าศึกษาเมื่อปี 64-65 ที่ผมทำเคสนี้เกิดเยอะแต่ว่าถ้าใหม่ๆแล้วทุกคนจะตกใจสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับไปดูผลงานของเมื่อวานนะครับนี่ไอ้เช้าผลออกมานะครับ4 8 9 3ตัวบนข้างล่าง4 2เมื่อวานนะครับเมื่อวานดราม่ามากเลยในกลุ่มดาวโชคลาภเป็นเลข5กับเลข8ดาวประจำวันคือเลข6ดาวศุกร์3ตัวนี้มีพลังเท่ากันมันก็เลยเกิดขึ้นว่าผมเคยตัดดาวเจ้าเลิกออกไปเลือกดาวเจ้าเลิก5กับ8แต่พอตัดออกไปแล้วมันก็มีความรู้สึกไม่ค่อยดีนิดนึงคือว่าดาวหลักดาวเจ้าเลิกคือเราให้เลิกประจำวันแล้วเนี่ยยังไงเขาต้องมาหรือว่าไงเราต้องคงเขาอยู่ไว้1ดาวฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องคงดาวศุกร์ไว้1ดาวตอนนี้ก็ต้องมาเลือกระหว่าง5กับ8ละไปดูไส้ในพอๆกันเลย
8นี่คือพระราหูเทพโชคลาภ5คือเลข5ราชาโชคก็เลือกยากเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วช่วงกลางวันเนี่ยผมเลือกเป็นเลข5กับเลข6ส่วนกลางคืน3รัตดาวโจรเนี่ยผมก็ปรับเป็น5กับ8ทำให้ตอนเช้าเนี่ยเลข8มาดีมากๆเลยจนเกิดความสั่นไหวสั่นคลอนในกลุ่มว่าโอ้โห8ไหลเลยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถามผมย้ำผมบอกว่าผมยังเชื่อมั่นในเลข5กับเลข6คิดว่าช่วงบ่ายอาจจะกลับมาได้นะอาจจะเป็นมาตีนไปมาดูผลกันว่าผมวิเคราะห์ถูกหรือผิดนี่แค่อีกนะครับอย่างที่บอกไป3ตัวบน4 8 9 3ตัวล่าง4 2เลข8มานะครับเลข5 6ไม่มาโดนแล้ว1หุ้นโดนไปละเต็มๆเลยหุ้นที่2ราวทีวีนะครับ081 3ตัวบน2ตัวล่าง2 2 81ไม่แล้วครับเลข8หลุดนะครับไม่มี5 6โดนกินไป2ผิดไป2หุ้นแล้วแล้วเลข8เข้า2หุ้นเลยต่อด้วยหุ้นจีน3ตัวบน2 8 8 2ตัวล่าง7 9 8ไม่แล้วครับทำให้สมาชิกบอกหลุดไป3หุ้นแล้วแถม5 6ไม่โผล่ไปเลยใช้คำนี้เลยนะสมาชิกบอกหายเงียบหายต่อมเลยตอนนี้เกิดวิกฤตแล้วผมต้องเข้าไปเคลียร์คัทเลยบอกว่าถ้าคุณลงทุนเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณจะเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนที่หุ้นเช้าไม่เข้าเลยผมยกตัวอย่างว่าหุ้นเช้าไม่เข้าเลยกับหุ้นเช้าเข้าทุกตัวมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะหุ้นเช้าไม่เข้าเลยแล้วตอนบ่ายเข้าดีมากๆเลยไม่ใช่บ่ายจะเข้าทุกตัวนะแต่บ่ายเข้าดีแล้วทำกำไรกลับมาได้พลิกจากที่ขาดทุนมามีกำไรแล้วปรากฏการณ์ที่เช้าเข้าทั้ง4หุ้นเลยแล้วตอนบ่ายไม่เข้าเลยจากได้มาพลิกเป็นเสียก็มีฉะนั้นเราอย่าคิดว่าถ้าเราจะได้เนี่ยหุ้นเช้าต้องเข้าทุกตัวนะแต่แน่นอนเมื่อเช้าหลุดไป3หุ้นแล้วเขาเรียกว่าโอกาสที่เราจะขาดทุนเนี่ยมีเกิน 50% แล้วขาข้างนึงเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเสียค่ากับข้าวแล้วหรือแค่ครึ่งเดียวแค่นั้นเองข้างนึงจะพลิกกลับมาได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ดาวมีพลังหรือเปล่าอยู่ที่คนที่วางแม่นแล้วก็เป๋ไหมถ้าผมเปลี่ยนเป็น 6-8 เป๋เลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามาดูผลต่อไปกันหุ้นที่4ตอนเช้าหางเสง8 9 8 3ตัวบน8มาอีกแล้วแต่เริ่มเห็นแววแล้วครับข้างล่าง1 5เข้าไป1เด้งแล้วข้างล่างสัญญาณเริ่มมาแล้วครับม้าเราเริ่มจะวิ่งแล้วครับแต่ยังค่อยๆก้าวอยู่นะครับหางเสงนะครับเข้ารูดข้างบน8แต่เราไม่ได้ให้รูด8เราให้รูด5 6ก็เลยไปเข้าข้างล่างแทนไปดูช่วงบ่ายกันไต้หวันชัดเจนขึ้นอีกหน่อยนึง3ตัวบน6 6 3 2ตัวล่าง8 9 8ก็ยังมาอยู่แต่ว่าเราเข้าแล้วครับ6 6มา2ตัวเลย6 6 3เข้ารูด6ข้างบน1เด้งต่อด้วยเกาหลีนะครับ3ตัวบน1 8 7เป็นไงครับเลขพลังดาวผมดาวโชคลาภ5 8 8ยังมาแล้ว8นี่จะบอกอะไรให้มา6หุ้นติดกันเลยอ่ะนะครับจะเลือก5เลือก8ยังไงก็วันนี้ต้องทำกำไรได้แน่นอนเกาหลี187 3ตัวบนข้างล่าง57นะครับโอ้โหเหมือนรัฐบาลไทยเลยนะผมชอบ87 57นะครับ5ลูดข้างล่างเข้านะครับมาแล้วครับไปดูนิกเคอีนะครับ3ตัวบน905 2ตัวล่าง58 8ก็ยังเข้าอีกแต่ช่างเข้าครับลาพระราหูเป็นครูผมเองข้างบนเข้ารูด5ข้างล่างเข้ารูด5มา2เด้งแล้วครับเลข5ที่ผมไม่เปลี่ยนเริ่มเข้าดีแล้วไปดูหุ้นจีน3ตัวบน131 2ตัวล่าง7 8โอ้โหเป็นไงครับรีบเข้ากระจกเลยนะครับพาราหูแรงแรงแรงเลยต้องมี5บาทแล้วครับใครลงทุนด้านนี้คุณไม่มีเทพโชคลาภแสดงว่าคุณไม่ใช่นักลงทุนตัวจริงนะคุณไม่เคยศึกษาเลยนะว่าคนลงทุนควรจะบูชาอะไรนะผมเนี่ย8ปีมาแล้วนะที่ผมเป็นผู้
ะครับที่บอกลูกศิษย์ช่วยบอกบุญช่วยกันสร้างพระราหูนะครับองค์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็บวงสรวงไหว้กันทุกวันพุธกลางคืนแล้วผมก็ทำงานด้านการให้ตัวเลขการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อให้โชคลาภกับท่านผู้ชมนะครับหุ้นจีนหลุดครับนะครับเพราะว่าไม่มี5ไม่มี6แล้วก็ไปดูหางเสง041ข้างบนข้างล่าง72ก็ไม่มี5 6อีกก็หลุดไปนะครับแต่มันแรงเอาตอนหุ้นเย็นนะครับม้าตีนปลายจริงๆไปดูที่หุ้นเย็นกันก่อนเดี๋ยวค่อยต่อด้วยฮานอยเพราะฮานอยนี่ทีเด็ดลาวสตาร์นะครับ3ตัวบน736 2ข้างล่าง05มาแล้วครับ2เด้งเลย6กับ5รูด6บนรุ่น5ล่างนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มใจชื้นแล้วทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเริ่มเชื่อแล้วครับเริ่มจะเห็นความหวังที่ปลายอุโมงค์ไปดูไทยเย็นกันต่อนะครับ3ตัวบน761 2ตัวล่าง17เข้ารูด6ข้างบน6เริ่มมาแล้วครับเข้าข้างบนอีก1เด้งสิงคโปร์634 2ตัวล่าง24 6เข้าหลักร้อยหลุดไปดูอินเดียนะครับ3ตัวบน077 2ตัวล่าง62 6มาแล้วครับสูด6ข้างล่างอียิปต์วันนี้หยุดครับนะครับฟาโรหยุดนะครับวันนี้ไปดูฮานอยกับลาวพัฒนาดีกว่าทีเด็ดเลยนอยกาชาดนะครับ3ตัวบน920 2ตัวล่าง85มาแล้วครับคู่58เนี่ย2เด้งเลยไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเท่าไหร่แม้8จะมา10พุ่นแล้วก็ตามนะครับไปดูนอยเฉพาะกิจนะครับ823 8ก็มีอยู่หลักร้อยนะ2ตัวล่าง50เข้า5รูดข้างล่างฮานอยเข้า2หน่อยแล้วหน่อยพิเศษ3ตัวบน766 2ตัวล่าง05นะครับเข้า6บนก็5ล่างสังเกตอะไรดีๆนะครับสังเกตดีๆนะ58นะครับมาหลายหุ้น0550นะครับ0550มาถึง3หุ้นนะโดยเฉพาะหน่อยกิจกับหน่อยพิเศษ5005ฉะนั้นเลขแปลกๆนะแต่ก็เจอเราดักไว้แล้วฮานอยปกตินะครับ3ตัวบน711 2ตัวล่าง64 6ทำงานแล้วครับฮานอย VP 3ตัวบน615แหม6ไปอยู่หลักร้อยเลยเข้าแค่รูดบนแค่เด้งเดียว2ตัวล่าง02ฮานอย VP เข้า5นะครับก็เข้าทั้ง5ฮานอย 100% เต็มแล้วมันน่าจะเป็น 125% ด้วยเพราะมันไปได้2เด้งที่ฮานอยพิเศษครับ766 6ข้างบน05ห้าข้างล่างเข้าบนล่าง6บน5ล่าง2เด้งที่ฮานอยพิเศษปิดท้ายด้วยลาวพัฒนาข้างบน354ข้างล่าง43เข้ารูด5ข้างบนครับเซตฝันใจมหาชน 100% เต็มแล้วขอแถมอีก 25% 2เด้งที่ฮานอยพิเศษสรุปแล้ววันนี้ผังหุ้น20หุ้นนะครับเหลือ19หุ้นเพราะว่าอียิปต์วันนี้หยุดนะหยุดทำการทำให้เราเหลือ19หุ้นเข้า13หุ้นผมบอกแล้วนะถ้า20หุ้นเข้าเกิน10หุ้น11หุ้นขึ้นไปเรามีกำไรแต่วันนี้19หุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเข้า10หุ้นขึ้นไปก็มีกำไรแล้วแต่เราเข้าถึง13หุ้นหลุดไปแค่6หุ้นนะครับหลุดไม่ถึงครึ่ง6หุ้นเข้า1เด้ง10หุ้นเข้า2เด้ง3หุ้นครับเข้า2เด้งที่นิกเคอีบายเข้า2เด้งที่ลาวสตาร์เข้า2เด้งที่ฮานอยพิเศษนะครับวันนี้คนในกลุ่มนะครับจากคิดเครียดกลายมามีเฮกลายมามีรอยยิ้มนะครับแล้วผมจากที่คิดว่าวันนี้คงจะแห้วค่ากาแฟแต่ก็ได้ค่ากาแฟกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกด้วยนะครับที่เชื่อในเทคนิคแล้วก็สถิติที่ผมแนะนำเช้านะครับแย่ๆแต่เราต้องเชื่อมั่นในพลังดาวและตัวเลขที่ผมทำมาท่านสมาชิกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียคือไม่ได้มีอะไรลุ้นกับเขาเพราะดู YouTube นะครับแล้วก็ไม่รู้ก็บอกโหอาจารย์เสียดายไม่อยู่ในกลุ่มก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับเขาแล้วก็ไม่ได้มีเกี่ยวข้ากับเขานะคุณต้องเข้ากลุ่มสิครับช่วงนี้เดือนธันวาผมบอกแล้วดาวกำลังมีพลังคุณไม่เข้าตอนเลิกดีคุณจะไปเข้าตอนเลิกเสียหรอนะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยบางคนนะบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงก็โทรมาก่อนก็ได้แต่ใครทำเป็นแอดไลน์ไปนะครับเพราะคอลเซ็นเตอร์นี่มือเป็นระวิงเลยบางทีสายก็อาจจะไม่ว่าง
ะครับเพราะว่าโทรกันไปเยอะถ้าคุณแอดไลน์เป็นคุณแอดไลน์เลยแต่ถ้าไม่เป็นจริงโทรไปเดี๋ยวน้องทีมงานเขาจะช่วยนะครับแนะนำให้วิธีการเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะกลุ่มเรามีความหลากหลายบางคนก็ไม่ได้เก่งโซเชียลมือถือก็นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็อาจจะไม่คล่องไม่ถนัดอันนี้เราเข้าใจแต่ถ้าใครที่ทำเป็นก็นะครับเบอร์หน้าจอคุณก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ช่องที่เป็นเดี๋ยวให้ทีมงานทำให้ดีกว่านะครับว่ามีช่องวงกลมไปติ๊กที่เบอร์โทรศัพท์หรือติ๊กที่ Line ID แล้วพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์พิมพ์แบบไม่ต้องขีดด้วยไม่เป็นไรผมทำตรงนี้มาหลายปีนะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเราเข้าใจดีบางทีคนไปพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไม่ขึ้นบางคนไปพิมพ์ Line ID พิมพ์ยังไงอ่ะคนที่ทำเป็นก็อาจจะดูง่ายคนที่ทำไม่เป็นก็ดูยากไม่เป็นไรเดี๋ยวมีทีมงานทำให้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับใครอยากมีค่ากับข้าวทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมาเกิน11หุ้นแน่นอนคุณย้อนกลับไปดูคลิปผมได้ผมจัดทุกวันมีหลักฐานอยู่ถ้าผมพูดไม่ตรงเนี่ยนะคลิปมันจะฟ้องอยู่โป๊ะผมจะแตกนะครับฉะนั้นมันเกิน11หุ้นที่เข้าแน่นอนแล้วมี2หุ้นทุกวันด้วยบางวัน5บางวัน6บางวัน3นะครับบางวัน1อ่ะแต่มันเกิน11เราก็มีกำไรแน่ๆนะครับสนใจติดต่อเข้ากลุ่มเลยนะครับให้ผมเป็นที่ศึกษาตัวเลขให้ด้วยประสบการณ์ผมวางรัฐบาลมาปีที่8รายวันปีที่5แล้วนะครับอย่างนั้นผมบอกเลยนะตอนเช้าอ่ะถ้าผมไม่มีประสบการณ์ไม่แข็งพอผมโดนกดดันนะผมเครียดนะสมาชิกโอ้โหหลุดไป3หุ้นแล้วนะครับสมาชิกแน่นอนนะครับเขาเป็นมือใหม่เขาก็ต้องลนลานแล้วเขาก็อาจจะต้องใจเสียขวัญเสียแล้วผมก็ต้องเป็นนะครับกำลังใจให้ไม่ใช่ไปเข้าไปด่านะฮะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็อย่าเล่นไม่ใช่ผมต้องทำให้สมาชิกเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็มีกำลังใจนะครับถ้าคุณลงทุนคนเดียวคุณอาจจะเป็นแบบนั้นคุณเข้ามาในกลุ่มนะครับให้ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มด้วยวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับก็ผมไม่จัดเทสให้เพราะประสบการณ์ปี64นะครับผมจะเลือกเฉพาะหุ้นที่มีมาตรฐานฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นหุ้นดิจิตอลนะครับซึ่งมีตระกูลมากๆใหม่ๆที่ออกใหม่ๆยังไม่ถึง2ปีผมบอกแล้วสถิติยังไม่ได้ผมไม่จัดเซตฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็ผมวางตัวเลขให้เหมือนเดิมแล้วก็เน้นให้เหมือนเดิมแต่คุณไปลงทุนตามที่นะครับเสาร์อาทิตย์มีหุ้นให้ลงทุนคุณก็เลือกเอาก็ลงทุนแบบชิวๆสบายๆตามสไตล์ของคุณแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมขอแล้วนะลงทุนตามเซตตามผังแล้วลงทุนตามเทคนิคของผมเมื่อเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยผมมีหน้าที่ที่จะดูแลคุณนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะครับบอกไปแล้วมาดูเลิกกันอีกทีดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกนะครับวันนี้เลิกบนนะครับเป็นมหัตถโนแห่งเลิกโอ้เมื่อวานดีเยี่ยมเลยวันนี้ยังอยู่นะแต่ยังอยู่อีกจุดหนึ่งที่ผมนำไปวางเป็นดาวนะครับสำคัญส่วนเลิกล่างที่นำมาเป็นดาวเจ้าเลิกจะเป็นโจโรเลิกนะครับดีทีเนี่ยเลิกบนนี้จะเป็นพยายะเลิกล่างเป็นมรณะไม่ต้องตกใจมรณะเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับทางไกลนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโบนัสเรื่องของการเงินที่จะได้มาแบบฟุกๆแล้วมาแบบทางไกลเหมาะกับเรามากนะครับเพราะว่าเรานี่แหละลงทุนทางไกลนะครับโจโรเลิกเป็นเลิกที่แปลว่าช่วงจริงผู้ว่องไวช่วงนี้ต้องรีบเข้ากลุ่มช่วงนี้ต้องว่องไวแล้วก็ต้องดูแล้วต้องรีบตัดสินใจด้วยว่าจะให้อาจารย์คนไหนเป็นที่ปรึกษามีที่ปรึกษา10คนคงไม่ไหวเพราะว่าเราไม่รู้จะฟังใครต้องเลือกต้องชิงที่คุณคิดว่าใครที่น่าจะเคมีเหมาะสมกับคุณหมายถึงว่าวิธีการลงทุนเนี่ยนะครับมันเหมาะกับแนวทางที่คุณต้องการโดยเฉพาะคุณกับผมในแนวทางเดียวกันล่ะเราผมมาวางตัวเลขก็อยากให้คุณถูกรางวัลคุณลงทุนคุณก็อยากถูกรางวัลนะครับไม่งั้นผมไม่มาไลฟ์ทุกวันแล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ผมมอนิเตอร์อยู่ในกลุ่มตลอดทั้งวันนะมีปัญหาปุ๊บผมต้องเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปปรับแผนให้นะครับเมื่อก่อนงานผมเยอะแต่ตั้งแต่ปี67ผมบอกแล้วว่าผมจะกลับมาทำเหมือนปี64ละช่วงที่ผมฮอตๆนะดาวเจ้าเลิกนะครับจะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับวันนี้เลขหนึ่งมีพลังมาดูผังที่ผมทำนะครับวันนี้ไม่มีเซตนะครับก็เล่นไปตามผังหลักของเราดาวเจ้าเลิกเป็นเลขหนึ่งดาวการเงินเป็นดาวพุธเลข4แล้วก็อย่างที่ผมบอกมหัตถโนดาวศุกร์เลข6ยังอยู่ในตำแหน่งการเงินฉะนั้น46แรงจริงๆโชคลาภวันนี้นะครับก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ก็อยู่ใน
ตำแหน่งเกษตรไส้ในแล้วก็ยังนะครับได้ตำแหน่งของมหาอุดด้วยฉะนั้นเลข3มีโอกาสที่นะครับมาเมื่อวานเลข8มาเยอะละ3กับ8เนี่ยเขาเป็นมิตรนะครับเป็นคู่มิตรร่วมธาตุกันนะครับก็โอเคนะครับเรามาดูรูดนะครับวันนี้ทั้งหุ้นรอบโลกนะครับหุ้นดิจิตอลแล้วก็ฮานอยด้วยรูด1กับ3เหมือนกันนะส่วนหุ้นเนี่ยรอบโลกตอนเช้าให้เจาะ13 14 16 3ตัวนะครับเฉียดไปเฉียดมาวันนี้นะครับจะแตกหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้อาจจะแตกก็ได้นะ3ตัว1 3 4 1 3 6นะครับไปดูฮานอยต่อรูด1 3เหมือนกันเจาะ3 1 3 4 3 6นะครับ3ตัว3 1 4 3 1 6ครับวันนี้ก็ขอให้แตก3ตัวไปไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันเสาร์ที่นะครับ23ธันวาคมฮานอยพิเศษอาจารย์โอนะครับให้เด่น7รอง2เจาะ7039812นะฮะฮานอยปกติให้เด่น3รอง6เจาะ3767834ปิดท้ายด้วยฮานอย VIP นะไม่มีลาวสตาร์วันนี้ขอโทษไม่มีลาวพัฒนาเด่น0รอง9เจาะ809222783ครบแล้วนะครับผังผมอาจารย์ชาญและอาจารย์โอนะครับเราก็ตั้งใจที่จะทำผังที่หาตัวเลขที่คิดว่าดีที่สุดมีพลังมากที่สุดมาให้กับสมาชิกของเรานะครับก็สนใจเข้ากลุ่มเลยไม่ต้องคิดเยอะ7วันที่ผ่านมานะครับไม่ต้องไปดูไกลๆหรอกทั้งเดือนนี้กระฉูดไปนะเอาแค่7วันย้อนหลัง7วันไปไล่ดูคลิปผมได้นะเพราะว่าผมใช้เวลาเยอะเดี๋ยวจะหาว่าโม้แล้วก็คุยได้เกินเวลาเลขเข้าไปย้อนดูได้นะครับคลิปเป็นตัวบอกถึงผลงานแล้วผมก็ทุกวันตอนเช้าผมสรุปผลของเมื่อวานมาให้ดูด้วยไม่ใช่ว่าพูดคุณมองแล้วแบบมึนไปหมดเลยเพื่อจะย้ำว่าถ้าคุณลงทุนเลขอะไรจะออกอะไรและถ้าลงแบบนี้มันได้กำไรจริงหรือเปล่านะครับก็ฝากเข้ากลุ่มไว้ด้วยนะครับผมก็ตั้งใจเต็มที่นะครับพอแป๊บเดียวจะสิ้นเดือนธันวาจะสิ้นปีละอีกทีเดียวเราก็จะเข้าสู่ปีใหม่ปีใหม่นี้ทุกท่านก็อาจจะต้องเต็มที่แล้วอาจจะต้องมากกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนะครับเราก็ต้องให้เวลากับผู้บริหารประเทศนะรัฐบาลใหม่ที่เขาทำงานนะครับ 3-4 เดือนนะครับก็ต้องให้เวลาแล้วเราเองก็ต้องทำงานทำสิ่งที่เรานะครับมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เหมือนกันใครที่มาเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับเราก็ต้องศึกษาดูแนวทางด้วยฉะนั้นก็เรามาหวังมีรายได้เสริมตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องตั้งใจนะครับผมก็ตั้งใจเหมือนกันโอเคเข้ากลุ่มได้นะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ส่วนวันที่1นี้นะครับผมก็เริ่มทีมงานเราก็เริ่มที่จะทำแล้วนะครับเตรียมสถานที่นำนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็องค์พระปู่ฤาษีนะครับองค์เทพต่างๆเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็เตรียมทำประลำพิธีจัดเปทีนะครับแล้วก็พวกฉัตรนะครับราชวัตรฉัตรธงเนี่ยหมายถึงบริเวณที่จะจัดพิธีอันนะครับศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีองค์เทพองค์เทวดาที่เราจะอัญเชิญอ่านองค์การลงมานะครับเป็นประธานในพิธีเนี่ยเราจะต้องทำให้นะครับเข้มขังตามแบบฉบับของพิธีกรรมโบราณนะครับก็เตรียมงานกันแล้วสนใจที่จะร่วมนะครับไหว้ครูกับผมนะครับเพราะทุกคนนะครับสิทธิ์นะครับถ้าจะให้ประสบความสำเร็จสิทธิ์จะต้องมีครูนะครับเราก็จะต้องมีความกตัญญูผมก็จัดงานไหว้ครูช่วง2ปีนี้ผมไม่ค่อยได้จัดนะครับเพราะว่าหลายอย่างก็ไปร่วมงานกับครูบาอาจารย์ผมนะครับปีนี้วันที่1มกราก็อยากให้เป็นปีที่ดีๆสำหรับทุกท่านถ้าจะร่วมจัดพิธีไหว้ครูผมก็สามารถร่วมได้นะครับค่าบายสีค่าของไหว้ต่างๆผมก็จุดเทียนเสริมโชคลาภนะครับปี67ให้1คู่นะครับค่าครูก็599บาทนะครับร่วมเป็นผู้ร่วมจัดงานไหว้ครูนะครับเขาเรียกว่าบางทีหลายๆครั้งลูกศิษย์ก็สนับสนุนจนงานประสบความสำเร็จขึ้นได้ก็ขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกๆท่านด้วยส่วนแบบที่2นะครับผมก็จะมีสร้อยให้1เส้นให้ท่านไปเสริมเรื่องของการเงินโชคลาภ67จะได้เป๊ะปังกันนะครับก็มีค่าครูต่างๆนี่คือแบบที่2 999บาทรวมถึงจุดเทียนให้1คู่เช่นกันนะครับ999นี่ก็นำมาช่วยผมนะครับจัดงานจัดพิธีในวันที่1ก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เริ่มนะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ร่วมจัดงานไหว้ครูในวันที่1มกราคมนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พูดนะครับน้อยลงนะครับ
แต่ก็ยังเน้นอยู่ในเรื่องกระจกเนี่ยทุกท่านมีทุกวันนะครับทุกวันนี้หลังจากที่เข้าไปนะครับบิ้วนะครับแก้ปัญหาในกลุ่มแล้วผมก็กลับมาแพ็คกระจกแล้วก็ไปส่งที่ทางฝ่ายจัดส่งต่อนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เชื่อมั่นกันนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะลงทุนด้านนี้คุณต้องมีเทพที่เป็นเรียกว่าเอาง่ายๆนะทุกคนก็รู้จักดีอะนะครับเป็นเทพที่เบอร์หนึ่งของตอนนี้นะยืนหนึ่งนะองค์พระราหูเรื่องของโชคลาภใครลงทุนโชคลาภแต่ไม่มีท่านไม่บูชาท่านมันยังไงผมก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันเช่าไปเลยครับ5บานครับหน้าบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคหน้าห้องน้ำการเงินนะครับหน้าห้องครัวก็เรื่องการงานหน้าห้องนอนก็เรื่องของความรักแล้วก็ถ้าด้านหน้าบ้านมีเสามีต้นไม้ก็ติดที่หน้าบ้านถ้าไม่มีก็ติดเสาในบ้านนะครับเรื่องของความมั่นคงนะครับมั่นคงทั้งการเงินทั้งความรักทั้งนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของโชคลาภมั่นคงก็ดีนะมาแล้วไม่ใช่มาหายมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมรับดูดวงนะครับปี2567เพื่อจะเช็คดวงให้กับสมาชิกลูกศิษย์ผมสนใจก็ติดต่อ call center ผมผูกดวงแก้ดาวให้ด้วยส่งยันไปให้1แผ่นนะครับแล้วก็มีเลขรัฐบาลที่ผมสรุปให้ทั้งหมด24งวดนะครับแนบท้ายในการดูดวงส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจให้ผมจัดเบอร์โทรศัพท์ปีนึงผมจัดครั้งเดียวนะครับเพราะว่าการจัดเบอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องดูวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดฉะนั้นปีผมจัดให้ครั้งหนึ่งแล้วก็จากเก็บ 8,000 บาทเนี่ยนะครับปีนี้เศรษฐกิจยังไม่โอเคนะผมลดเหลือ 2,999 บาทแค่ค่าเบอร์ก็แทบจะไม่เหลือแล้วแต่ไม่ได้หวังกำไรตรงนี้ครับต้องการให้ท่านที่มีความต้องการเบอร์สวยๆเบอร์ดีๆผมต้องเน้นนะครับผมจัดเบอร์แค่เกี่ยวกับการเงินโชคลาภเพราะผมมาทางสายนี้ที่สำคัญผมคิดว่าถ้าคุณมีการเงินดีมีโชคลาภเข้าเยอะๆเนี่ยปัญหาด้านอื่นคุณจะแก้ได้เยอะนะครับถ้าคุณมีโชคลาภมีเงินเข้าดีๆเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาได้เยอะโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินนะครับเราจะแก้เรื่องหนี้สินไปได้ไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะครับติดต่อได้นะครับ call center นะครับเรื่องเบอร์2,999 บาทหนังสือนะครับขอบคุณมากเลขเข้ารัวๆเลยตอนนี้ผมมั่นใจวันที่30แล้ววันที่17เนี่ยจะเปิดให้สวยเปิดให้งามตอนนี้ใครสั่งมาตอนนี้ผมลดให้ 1,000 บาทด่วนเลยเพราะผมจะได้นำเงินเนี่ยไปจัดนะครับงานวันที่1มกราไหว้ครูบาอาจารย์แล้วจะได้เป๊ะปังนะครับก็สั่งมาได้เลยนะช่วงนี้จะได้รับก่อนสิ้นปีนะครับสั่งภายในวันที่27นะคุณจะได้รับก่อนสิ้นปีแต่ถ้าเลย27ไปเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มส่งวันที่2มกราแต่ทันงวดแรกของปีแน่นอน17มกราแต่ว่าได้ก่อนให้มันใจชื้นนะเอาไปดูนะครับรีบสั่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครที่สั่งของมงคลแล้วก็สั่งกระจกหรือว่าสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มผมมีของขวัญปีใหม่ให้นะครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าเป็นอะไรรับรองว่าเป๊ะปังแน่นอนผมสายนะครับสายมูนะเรื่องของนะเมตตาแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับก็ผมก็ต้องเน้นโชคลาภนะคนเราจะมันจะโดดเด่นมันจะเด่นมันก็ต้องเด่นเป็นเรื่องที่เราถนัดนะอย่าไปจับชายขอบพระคุณมากเลยทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากท่านกด Subscribe ด้วยนะครับกด Subscribe อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งระฆังที่ขึ้นมามันจะสั่นกดซ้ำเข้าไปเวลามีคลิปใหม่ๆนะท่านจะได้ไม่พลาดนะครับโดยเฉพาะคลิปรายวันเนี่ยบางทีรายวันออกทุกวันนะครับท่านจะหาไม่เจอเอากดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับคลิปเลขนำโชคจากราศีเขาไปดูกันนะครับผมว่างวดวันที่30เนี่ยถ้าใครไม่ดูพลาดเลยเพราะว่าผมมั่นใจว่าเลขผมจะเข้าติดต่อกันส่งท้ายปีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิป5ราศีที่จะมีโชคคลิปที่แล้วเข้า3ราศีราศีกุมนี่เข้า5 7บน8 5ล่างวันนี้ผมว่าอยู่ใน5ราศีนี้แหละฝากดูด้วยนะครับที่สำคัญอยากเน้นมากที่สุดเลยนะครับไม่ค่อยได้ทำแล้วพอทำนะครับเป๊ะปังเลยฮอตเลยนะเลขดับ3งวดที่ผมทำมานะดับทั้ง3งวดเลยนะ3663 2งวดแรกแล้วล่าสุด09ไม่มีสักตัวเงียบนะครับเงียบหายต่ำเลยนะงวดนี้นะครับให้เลขอะไรลองไปดูนะขอให้เงียบอีกนะครับแล้วคุณก็ไปตัดเลขนี้คุณไปเซฟคุณเซฟตรงนี้38ชุดเนี่ยคุณไปเช่ากระจกผมได้38บาทเลยนะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเลขมันไม่มาคุณจะเอาเลขที่ไม่ออกไปซื้อทำไมบางคนตอนนี้สั่งกระจกมาบานบอกเดี๋ยวรอก่อนโผล่เอาเลขดับไปตัดก็ไม่ต้องมานะครับสั่งทีละบานสองบานนะครับสั่งบานแรกก็โอ้จะติดตรงไหนดีนะครับ
วันเช้าวันนี้ไปติดหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ย้ายไปติดหน้าห้องน้ำสั่งไปให้เขาผ้าบานดีกว่าครับเพราะว่าแต่ละจุดมันเชื่อมโยงกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอแสดงความดีท่านที่มีโชคเมื่อวานด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ให้ทำให้ใจหายตุ้มๆต่อมๆนะครับตอนเช้านี่ใจแทบจะผกมาอยู่ตะตุ่มเลยครับแต่ตอนบ่ายนี้หัวใจขึ้นไปอยู่ที่ราศีที่ข้างหน้าผากเลยนะครับเพราะว่าไปฟังเรื่องแล้วเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าให้ฟังเรื่องราศีอยู่ตรงไหนบ้างตอนเช้าตอนเช้านี่อยู่ที่ตะตุ่มเลยนะแต่ตอนบ่ายตอนเย็นนี้นะครับไปอยู่ที่หน้าผากเลยนะเพราะว่าสดใสนะตะติ้งหน่งเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามพรุ่งนี้ต่อด้วยเพราะตอนนี้วันละ 5,000 คนที่ติดตามตอนนี้จะขยับเป็น 6,000 7,000 ปีใหม่ก็จะลุ้นให้ถึง 10,000 นะครับก็ขอให้วันนี้เฮงๆปังๆเหมือนเมื่อวานนะครับแต่ไม่ต้องแบบว่าให้หวาดเสียแบบเมื่อวานนะเริ่มตั้งแต่เช้าเข้าไหลยาวๆไปถึงเย็นเลยนะครับก็วันนี้ขอให้มีโชคดีนะครับสวัสดีครับ